ดีครับวันนี้พบกับผมวิชัย PTT นะครับวันนี้เรามาอยู่กับตัวเล็กๆนะครับเป็นรุ่น B นะครับตัวนี้21แรงนะครับเป็นรุ่น B2140S นะครับตัวนี้เป็นตัวเป็นฐานล้อกว้างนะครับ101นะครับมีเขาเรียกว่าโครงกันอ้อยนะครับครับโครงกันอ้อยแล้วมีใบมีดนะครับลูกค้าหลายท่านถามว่าใส่ใบมีดแล้วโครงกันอ้อยเป็นยังไงมาดูกันเลยนะครับตัวนี้มาดูนะครับสเปคนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์3สูบ4จังหวะนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับช่วงชักกระบอกสูบนะครับอยู่ที่76คูณ 73.6 นะครับแรงบิดนะครับอยู่ที่ 58.3 นะครับตัวเล็กๆนะครับ 58.3 นะครับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับผมตัวนี้ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ23ลิตรนะครับเล็กๆเพียงพอครับเพียงพอที่จะใช้งานทั้งวันนะครับก็ตัวเล็ก3สูบประหยัดน้ำมันนะครับข้างหน้าโฉบเฉียวนะครับพวงมาลัยธรรมดานะครับไม่หนักมากครับหลายคนก็ถามมาว่าไอ้พวงมาลัยธรรมดาหนักไหมครับเพราะล้อมันเล็กนะครับยางมันไม่ใหญ่นะครับเมื่อเทียบกับตัว24แรงที่เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์จะล้อหนากว่านี้นะครับขับสบายนะครับไม่หนักนะครับพวงมาลัยไม่หนักนะครับยางหน้าจะเป็นขอบ12นะครับอยู่ที่500012นะครับยางหลังนะครับอยู่ที่8/18นะครับเป็นขอบ18นะครับยางหลังนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น9เกียร์เดินหน้า3เกียร์ถอยหลังนะครับเรามาดูกัน9ยังไงนะครับก็คือมีเกียร์หลักอยู่3นะครับ1 2 3นะครับเกียร์หลักอยู่3เกียร์นะครับแล้วก็เกียร์ฝากมี3เกียร์นะครับก็คูณไปเลยครับมี high มี m มี l นะครับตัวนี้คือว่างนะครับ n ก็คือ3เกียร์หลัก3เกียร์ฝากก็คูณไป33เป็น9นะครับ3เกียร์ถอยก็คือถอยก็มีเกียร์เดียวนะครับพอใส่เกียร์ฝากก็จะเป็น3เกียร์ถอยนะครับอันนี้ PTO นะครับ PTO ตัวนี้จะปั่นได้ความเร็วสูงมากนะครับ980นะครับรอบนะครับปั่นตัวนี้ต้องใช้เกียร์ต่ำนะครับปั่นตัวนี้540ตัวนี้ก็ใช้เกียร์ความเร็วจะสูงขึ้นนิดนึงนะครับตัวนี้เบาะก็สามารถปรับได้นะครับปรับได้นะครับไปลงไปเลี้ยวนะครับออกเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็คือเป็นคอนโทรลใบมีดนะครับตัวนี้คอนโทรลหางนะครับตัวนี้เป็นเกียร์หลักนะครับตัวนี้เป็นใส่ขับ2กับขับ4นะครับตัวนี้เป็นล็อกกันฟรีนะครับตัวนี้เป็นคันเร่งนะครับอันนั้นเบรกนะครับเบรกตัวนี้คือเบรกมือนะครับเบรกมือทำยังไงนะครับก็เหมือนกันครับกดคันเร่งลงไปกดคาร์ลงกดเบรกนะครับกดเบรกลงไปแล้วก็เหยียบตัวนี้นะครับมันจะล็อกนะครับอีกทีก็กดเบรกอีกทีนึงตัวนี้ก็จะดีดคืนนะครับครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ต่อพ่วง3จุดก็จะเป็นมาตรฐานเบอร์1นะครับตัวนี้เป็นสลักเล็กๆนะครับผมดูด้านท้ายนะครับหูลากตัวนี้นะครับสามารถที่จะลากได้ถึง6ตันนะครับเพราะผมลองมาแล้วนะครับเพราะมันเป็นหูแบบสั้นนะครับสิ่งแข็งแรงนะครับแล้วก็จุดยึดค่อนข้างดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับตัวเทรลเลอร์ที่ใช้ลากด้วยนะครับถ้าเอามากดหน้าเกินไปก็อันตรายเหมือนกันครับรถมันเล็กนะครับดูต่อไปนะครับความเร็ว PTO นะครับได้พูดไปแล้วนะครับ2ระดับนะครับ540กับ980นะครับตาไหลของปั๊มนะครับ 16.6 นะครับ
ทำไฮดรอลิกนะครับน้ำหนักที่ปลายแขนยกนะครับสามารถยกได้นะครับ750กิโลกรัมนะครับตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับ750กิโลกรัมเมื่อก่อนตัวแรกๆนี้จะเป็นอยู่ที่640นะครับตัวนี้เป็น750นะครับเพิ่มแรงยกขึ้นมาอีกนะครับตัวนี้เป็นตัว S นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นตัว S นะครับดูตัวต่อไปนะครับน้ำหนักลดนะครับน้ำหนักลดอยู่ที่590กิโลกรัมนะครับเล็กๆน่ารักนะครับขึ้นรถกระบะตอนเดียวก็ขึ้นได้ครับตัวนี้นะครับทำบันไดดีๆนะครับเดี๋ยวนะฮะขอโทษทีนะครับน้ำหนักอยู่ที่635กิโลนะครับเมื่อกี้ขอไปนะครับ590นั้นไม่ใช่นะครับเป็น635กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวนะครับมาดูล้อนะครับความกว้างนะครับตัวนี้จะกว้างที่1เมตร1เซนนะครับล้อหลังนะครับเป็นรุ่นฐานกว้างนะครับในรุ่น B นะครับ1เมตร1เซนนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็จะลืมติดต่อนะครับที่ศูนย์คุปตาจากเกษตรยนต์จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับหรือโทรติดต่อที่เบอร์โทร0833383507นะครับติดต่อวิชัยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวประหยัดครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ